เขากลับลาวไปประมาณ1อาทิตย์แล้วก็คือตั้งแต่ท้องมาคือยังไม่เคยห่างกันเลยแล้วพอไม่มีเขา1อาทิตย์ก็รู้สึกว่าโอ้โหขาดมือขาดเท้าร้องไห้เพราะว่ารู้สึกใจหายใจมันจะแบบนอยเองอ่ะเอ้ยใครจะแบบอยู่กับเราเวลาแบบเวลาเราอ้วกแล้วกลับมาเราก็ยังแบบได้นอนจับมืออย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือแบบโล่งไปเลยแล้วหนูก็ต้องแบบนอนคนเดียวตื่นสะดุ้งตื่นกลางดึกทุกคืนบางคนก็แบบอุ๊ยสำออยมาดามากว่าแบบสำออยมั่งว่าแบบตอนท้องก็เป็นนะแต่ไม่ได้เป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นจริงๆว่าไปเจอแฟนเราอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยไปเจอแฟนเราอยู่กับใครหรือเปล่าให้รักตัวเองมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเขาก็ยึดมั่นคำสัญญาที่ไม่ได้สัญญากับหนูหรอกเขาสัญญากับคุณแม่เขาที่เสียไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขามีภรรยาแล้วเขาจะไม่นอกใจให้แบบไม่มีหลายคนอะไรเงี้ยนี่มาร่วมพิธีได้แจ้งเด็กไอ้ลูกในท้องเรายังไงบ้างคือเขาจะบอกว่าลูกน้องน่ารักมากก็คือถ้าเกิดว่าไปงานหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตหรือไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะจะแบบจะไม่แพ้ไม่อ้วกเลยแล้วก็ไม่มีอาการเลยแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยคืออ้วกเป็นประจำจนตอนนี้5เดือนแล้วก็ยังอ้วกอยู่ใช่ปกติเขาก็จะแบบ3เดือนไม่แพ้แล้วอย่างเงี้ยค่ะวิธีการบอกลูกคือเราบอกยังไงคะย่ารูปท้องแล้วก็พูดกับเขาบ่อยๆอ๋อใช่อันนี้คือดิ้นแล้วดิ้นแล้วค่ะเริ่มดิ้นเมื่อประมาณ2สัปดาห์พอได้ดิ้นแล้วก็รู้สึกรัวๆเลยแต่เมื่อกี้บอกว่าอ้วกเราได้ปรึกษาคุณหมอไหมว่าทำไมมันยังอ้วกอยู่เพราะจริงๆมันเลยคุณหมอบอกว่าแล้วแต่คนค่ะแต่ส่วนใหญ่เลยคือ3เดือนอ่ะก็จะดีขึ้นแต่ว่าของหนูไม่รู้ยังไงหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยที่แบบว่าแพ้จนถึงยันคลอดอย่างเงี้ยใช่บางคนก็6เดือน7เดือนหรือบางคนยันคลอดเลยก็ต้องมาลุ้นกันแต่หนูคือเป็นแบบท้องอืดแล้วก็กินอะไรลงก็ไม่ย่อยแล้วก็จะออกอย่างเดียวเลยตอนนี้น้ำหนักขึ้นมากี่โลแล้วครับขึ้นมา5โลแล้วค่ะก็ถือว่าขึ้นเยอะอยู่ในส่วนของแพ้นี่คือสามีเราแพ้ด้วยมั้ยหรือว่าเขาชิลๆสบายไม่แพ้ด้วยไม่แพ้ค่ะแต่เขาก็รู้สึกว่ากินเก่งขึ้นแล้วก็แบบอวบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบไปกินดึกๆอันนี้คิดว่าเป็นเพราะว่าแพ้ท้องไม่รู้ไม่รู้ประมาณแบบดึกๆเที่ยงคืนเงี้ยอยากกินลาบอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูจะแบบกินได้ทุกอย่างว่าสิ่งนึงที่กินไม่อยากกินไม่ได้กินไม่ได้แต่คือเห็นแล้วไม่อยากกินทั้งที่เป็นของที่เราชอบก็คือส้มตําแต่ก่อนกินทุกวันตอนนี้คือกินไม่ได้เลยไม่อยากกินไม่ได้เลยเงี้ยหรอใช่มันไม่เชิงเหม็นแต่มันแบบเห็นแล้วมันแบบมันอีมันไม่อยากกินคือปูปลาหรือว่าปูปลาเลยค่ะชอบกันเลยเนาะใช่ค่ะตอนนั้นกินทุกวันเข็ดฟันมันถึงว่าไม่มีเห็นแล้วเหม็นอย่างเงี้ยหรอใช่เห็นแล้วมันไม่น่ากินเหมือนแต่ก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเห็นส้มตำปูปลาหนูกินทุกวันที่บ้านคือต้องมีเครื่องตำอะไรเงี้ยตอนนี้คือแม่ตำทุกวันหนูก็เฉยๆไม่กินเลยไม่แตะเลยงงมั้ยงงใจกับเรามาเพราะเป็นสิ่งที่แบบว่าเลี้ยงมาแต่เด็กงงมากค่ะพอมาคนท้องทำให้เราแบบช่วงนี้นอนสามีน้อยใจสามีมากขึ้นกว่าเดิมมีบ้างค่ะมีบ้างอย่างตอนนี้ก็คือแบบเขากลับเราไปประมาณ1อาทิตย์แล้วก็คือตั้งแต่ท้องมาคือยังไม่เคยห่างกันเลยก็เราก็จะแบบเหมือนทําอันนี้ให้หน่อยทําอันนั้นให้หน่อยตลอดแล้วพอไม่มีเขา1อาทิตย์ก็รู้สึกว่าโอ้โหขาดมือขาดเท้าเพราะว่าปกติคือทําให้ทุกอย่างเงี้ยค่ะมีติดต่อกันมั้ยคะยังติดต่อกันอยู่เนาะติดต่อค่ะไม่ได้ไปด้วยหนูรู้สึกว่าไม่อยากเคลื่อนที่เยอะแล้วก็อยู่บ้านมันแบบสบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นที่ของเรามากกว่าแต่ว่าก็มีแผนว่าน่าจะปลายเดือนน่าจะต้องไปเพราะว่าเดี๋ยวไปทำเอกสารเรื่องวีซ่าแต่งงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าร้องไห้เลยตอนไปส่งเขาร้องไห้เพราะว่ารู้สึกใจหายใจมันจะแบบนอยเองอ่ะใจหายว่าเอ้ยใครจะแบบอยู่กับเราเวลาแบบเวลาเราอ้วกแล้วกลับมาเราก็ยังแบบได้นอนจับมืออย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือแบบโล่งไปเลยแล้วหนูก็ต้องแบบนอนคนเดียวตื่นสะดุ้งตื่นกลางดึกทุกคืนบางคนก็แบบอุ๊ยสำออยมาดามากว่าแบบสำออยมั่งว่าแบบตอนท้องก็เป็นนะแต่ไม่ได้เป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นจริงๆใช่แล้วแต่คุณใช่ค่ะมันนอยเขาไปนานไหมคะน่าจะนานอยู่นะคะน่าจะเดือนหน้าถึงจะได้กลับอย่างพอดามาอย่างเงี้ยเรานอนหนูไม่ค่อยนอยกับคอมเมนต์เพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเจอทุกวันสมมติว่าไลฟ์สดเนี้ยก็จะมีแอคมาป่วนบ้างมีคอมเมนต์ที่แบบลบตลอด
็อย่างช่วงที่อารมณ์ไม่อยู่อย่างเงี้ยก็จะป่วนเหมือนแบบว่าไปเจอแฟนเราอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยไปเจอแฟนเราอยู่กับใครหรือเปล่าให้รักตัวเองมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกยังไงบ้างกังวลไหมหรือว่ามันแบบไม่กังวลค่ะเพราะว่าหนูไว้ใจแล้วก็เวลาเขาไปไหนเขาก็บอกตลอดก็คือที่หนูไม่ไปอีกเหตุผลนึงก็คือช่วงสงกรานต์เนี่ยอยากให้เขาแบบกลับบ้านเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะถ้าหนูไปด้วยอ่ะหนึ่งคือหนูอยู่สถานที่นั้นนานๆไม่ได้หนูจะปวดหลังนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ก็เลยแบบกลัวว่าเราแบบจะไปเป็นภาระเขาก็เลยอยากให้เขาเที่ยวแบบให้สนุกเต็มที่อยากดูดึกแค่ไหนก็จะได้ยาวๆมีเล่าให้สามีฟังมาพอคนคอมเมนต์อย่างนี้มีค่ะก็มีส่งรูปมาด้วยนะแบบเหมือนแฟนคลับแบบว่าไปเจอแล้วก็ส่งรูปมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เขาอะแล้วก็จำเสื้อจำอะไรได้เหมือนแบบปวดให้เราหนูก็ส่งให้เขาดูว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แล้วเรามีแซวเขาไหมว่าเนี่ยแฟนคลับมาบอกว่าเธอเดี๋ยวไปนู่นไปนี่มีค่ะแต่ว่าเขาก็ยึดมั่นคำสัญญาที่ไม่ได้สัญญากับหนูหรอกคือเขาสัญญากับคุณแม่เขาที่เสียไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขามีภรรยาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่นอกใจให้แบบไม่มีหลายคนอะไรเงี้ยทำให้เรามั่นใจในตัวเขาไปเลยใช่เพราะมันก็ไม่ใช่สัญญากับเราอ่ะสัญญากับแม่เขาด้วยเงี้ยแล้วเขาก็บอกให้หนูแบบเชื่อใจได้เลยแล้วกับคอมเมนต์เหล่านั้นย่าตอบกลับไหมย่าอ่านแต่ต้องย่าตอบกลับไหมตอบบ้างไม่ตอบบ้างค่ะตอบกลับไปว่าหนูก็ตอบกลับว่าหนูไว้ใจแล้วบางคนก็ทำไมไม่ไปด้วยกันโอ้ my goodness ต่อไปบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าก็รู้สึกว่าเราเชื่อใจแกรู้สึกไหมว่าขณะที่เราท้องแท้ๆคอมเมนต์เหล่านี้ก็ยังคงแบบตามป่วนไม่เลิกเลยเหมือนกันมันเป็นปกติค่ะก็ทำใจเลยเพราะพอเราเจอแบบทุกวันเราก็รู้สึกว่าชินเข้าใจใช่ใช่เข้าใจโลกโซเชียลบางคนก็แบบคอมเมนต์ตามใจชอบอยู่แล้วพอเจอดราม่าเยอะๆความเครียดแบบของคนกระทบต่อลูกไหมแม่เครียดมันก็จะไม่ดีไม่ได้เครียดเรื่องคอมเมนต์หรือว่าดราม่าอะไรเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้หนูมีแบบไปหาหมออะไรเงี้ยตลอดเนาะแล้วพอเราท้องปุ๊บเราก็เลยต้องแบบหยุดกินยาเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจพอหยุดปุ๊บฮอร์โมนมันอาจจะมีแบบสวิงบ้างคุณหมอก็ห่วงพอเห็นข่าวปุ๊บคุณหมอก็จะทักมาว่าแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยข่าวพวกแบบดราม่าข่าวแบบข่าวคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็บอกคนว่าถ้าเป็นพวกข่าวดราม่าหรือคอมเมนต์อะไรอ่ะหนูจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจแต่ถ้าเป็นเรื่องที่กระทบต่อจิตใจก็จะมีแบบเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักใช่